สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand MA 2 on PC กับ Live Source นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของเอฟเฟกต์กันอยู่นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเอฟเฟกต์เป็นเรื่องที่รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาเจาะลึกกันเรื่องเอฟเฟกต์กันมากขึ้นนะครับหลังจากในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของเฟสไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนคงเข้าใจเรื่องเฟสมากขึ้นนะครับในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องต่างๆนะครับของตัวเอฟเฟกต์นะครับทั้งเรื่องของฟอร์มเรื่องของวิดเรื่องของค่าเรทนะครับแล้วก็ค่า BPM นะครับที่ปรากฏในตอนเราสร้าง FX นะครับแล้วก็ค่าโลค่า High เป็นต้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นนะครับโดยการพูดถึงค่า Phase Width แล้วก็ Rate นะครับว่า3ค่าเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะครับกับการใช้ FX ของเรานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า3ค่าเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดอยู่นะครับว่ามันใช้ร่วมกันยังไงบ้างนะครับ Phase Width แล้วก็ Rate นะครับหรือว่า BPM นั่นเองนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีการสร้างดิมเมอร์นะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องฟอร์มต่างๆนะครับว่ามีฟอร์มไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเราสามารถจะใช้ฟอร์มไหนได้บ้างนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นในการดูในซอฟต์แวร์ผมก่อนนะครับ MA on PC นะครับผมได้สร้างตัววงกลมมาครับเหมือนตอนนี้อธิบายเรื่องเฟสมานะครับซึ่งในหน้าต่างอันนี้นะครับผมได้สร้างตัวเมทานอมขึ้นมานะครับความเร็วของผมคือ60 BPM นะครับแล้วก็ได้มีการสร้างตัวเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับหลายๆรูปแบบนะครับเพื่อจะดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราควรสร้างเอฟเฟกต์ยังไงนะครับในกรณีที่เรามีหลายสเต็ปนะครับผมเปิดเมทานอมตามนะครับเป็นหน้านี้นะครับผมเปิดเมทานอมตามนะครับสังเกตนะครับว่าวงกลมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไฟนะครับสีเหลืองนะครับผ่านให้จุดที่0นะครับจะมีเสียงเคาะนั่นหมายถึงว่านี่คือ1 BPM นะครับระยะความห่างนะครับระหว่างการเคาะครั้งแรกนะครับกับครั้งต่อไปนะครับนี่คือความกว้างของแต่ละ BPM นะครับซึ่งอันนี้คือ60 BPM นะครับหมายความว่า1นาทีนะครับจะมีการเคาะทั้งหมด60ครั้งนะครับเท่ากับว่าเสียงเคาะ1ครั้งนะครับเท่ากับ1วินาทีครับโอเคนะครับซึ่งเราได้มีตัวไกด์ไลน์นะครับเป็นเมโทรโนมนะครับใช้เอฟเฟคตัวนี้แทนนะครับและที่เหลือนะครับผมได้สร้างเอฟเฟกต์มาแต่ละตัวแล้วนะครับเพื่อที่จะได้แสดงให้ผู้ชมเห็นนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละขนาดของมันนะครับผมใช้เอฟเฟกต์ตัวไหนบ้างนะครับไล่ตั้งแต่อัตราส่วน1ต่อ1นะครับแล้วก็1ต่อ2นะครับทั้ง2รูปแบบนะครับ1ต่อ4เป็น3รูปแบบนะครับแล้วก็1ต่อ3เป็น3รูปแบบนะครับ1ต่อ1ก็คือ1สเต็ปนะครับสเต็ปพร้อมกัน1สเต็ปนะครับ1ต่อ2ก็คือมี2สเต็ปนะครับ1 2 1 2นะครับอันนี้คือ1ต่อ2นะครับ2สเต็ป1ต่อ4ก็คือ4สเต็ปนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้คือ4สเต็ปนะครับส่วน3สเต็ปนะครับก็คือ1 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับอันนี้คือ3สเต็ปนะครับเรามาเจาะลึกนะครับว่าในแต่ละเอฟเฟกต์นะครับมันใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็อะไรที่เราควรจะต้องตั้งค่าบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายเป็น PowerPoint ก่อนนะครับว่าตัวเอฟเฟกต์นะครับมันทำงานยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับมาเริ่มต้นดู PowerPoint กันนะครับเอฟเฟกต์นะครับจะเกิดจากการเคาะนะครับเสียงเคาะนะครับรูปนาฬิกาแสดงเสียงเคาะ1ครั้งนะครับเคาะครั้งแรกปุ๊บแล้วก็จะมีจังหวะเว้นว่างนะครับไปจนถึงการเคาะครั้งต่อไปนะครับเนี่ยแหละครับคือระยะทางของแต่ละ BPM นะครับถ้า BPM ยิ่งมากนะครับระยะทางก็ยิ่งสั้นถ้า BPM ยิ่งน้อยนะครับระยะทางก็ยิ่งยาวขึ้นนะครับช่องว่างระหว่างแต่ละเคาะนะครับอันนี้คือช่องว่างแต่ละเคาะนะครับซึ่งเลขนาฬิกาเนี่ยครับเป็นตัวแสดงของการเคาะแต่ละครั้งนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับในคราวที่แล้วนะครับว่าในการที่เราทำเป็นวงกลมแต่ละครั้งนะครับมันก็จะมีค่าเฟสเกิดขึ้นนะครับก่อนที่วงกลมจะครบ1รอบนะครับก็จะมีการแยกย่อยองศาของมันนะครับจาก0ให้ไปจนถึง310องศานะครับก็คือเรื่องเฟสที่เราได้พูดไปในคลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งสีแดงนะครับก็คือกรอบเอฟเฟกต์1ครั้งนะครับที่มันเล่น1รอบนะครับใน1รอบของ BPM นะครับซึ่งแต่ละเอฟเฟกต์นะครับก็มี2ค่าด้วยกันนะครับค่าที่มันเป็นค่าความสว่างนะครับแล้วก็ค่าที่เป็นค่าดับนะครับสีแดงนะครับก็คือค่าความสว่างของมันนะครับก็คือค่าวิดนะครับที่เราพูดถึงในครั้งที่แล้วนะครับเราสามารถปรับได้นะครับตัวพื้นฐานนะครับวิดจะเป็น50ก่อนนะครับแล้วก็จะมีค่าไฮค่าโลนะครับค่าไฮคือค่าความสว่างสูงสุดนะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับค่าโลคือค่าความสว่างต่ำสุดนะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราเล่นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องกันมานะครับเคาะเป็นจังหวะนะครับผมลองเปิดเมโทรโนมตามนะครับเราเคาะเป็นจังหวะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอฟเฟกต์เรานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเคาะ1ครั้งนะครับก็จะเป็นเสียงนาฬิกา1ครั้งนะครับเป็นตัวแทนนะครับเอฟเฟกต์ก็จะไล่ไปอย่างนี้นะครับติดดับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ครับคือการงานของเอฟเฟกต์นะครับ
ซึ่งต่อไปนะครับจะดูตัวอย่างอันดับแรกนะครับก็คือจังหวะเดียว1ต่อ1นะครับ1ต่อ1ก็คือช่อง1นะครับผมตั้งเวลาไว้60 BPM นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่า60 BPM มันคือเรท1นะครับคือมาตรฐานที่เราควรจะตั้งไว้ในพื้นฐานนะครับแต่ว่าในกรณีเราใช้งานอีกทีนึงนะครับเราสามารถจะปรับเปลี่ยน BPM ได้ให้มันตามจังหวะเพลงนะครับให้มันเร็วขึ้นหรือช้าลงได้นะครับปรับที่เลข BPM ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการเคาะ1ครั้งนะครับเสียงจังหวะเคาะ1ครั้งนะครับก็คือการที่ไฟมันเปิดขึ้นมา1ครั้งนะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่มีเสียงเคาะ1ครั้งนะครับควรจะให้มีจังหวะเดียวกันกับจังหวะที่ไฟมันเปิดขึ้นนะครับคือจังหวะหัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับเปิดเมโทรขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าทุกครั้งในการเคาะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ไฟมันเริ่มเปิดมาจุดนี้นะครับนี่คือจังหวะที่ไฟเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะตรงกับจังหวะของการเคาะพอดีนะครับในกรณีที่เราตั้ง BPM ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตั้งวิดต์ได้พอดีนะครับคือ50 50นะครับ50ตรงนี้50ตรงนี้นะครับก็จะพอดีนะครับนี่คือจังหวะ1ต่อ1นะครับซึ่งดูในตัวอย่างนะครับผมได้สร้างเอฟเฟคมาแบบ1ต่อ1นะครับซึ่งถ้าดูตามเลเยอร์อย่างที่ผมอธิบายในเรื่องของเฟสไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในเฟสเดียวกันหมดเลยนะครับคือเฟสที่0นะครับผมลองกดเอฟเฟคหนึ่งต่อหนึ่งขึ้นมานะครับที่ผมสร้างไว้นะครับผมกดเข้าไปดูนะครับข้างในเอฟเฟคหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้นะครับ Edit เข้าไปดูข้างในนะครับเรทตรงนี้เป็น1นะครับแล้วก็สปีดเป็น60 BPM นะครับดังนั้นนะครับค่าโลค่าไฮแล้วแต่เราเลือกชอบนะครับว่าชอบค่าไหนนะครับแล้วก็กรุ๊ปนะครับคือกรุ๊ปเดียวนะครับหมายความว่าทั้งหมดนะครับจะถูกรวมเป็น1กรุ๊ปนะครับกรุ๊ปเดียวกันเลยเล่นเฟสพร้อมกันนะครับกรุ๊ปหมายถึงว่ามันจะแบ่งออกมาเป็นกี่ชุดของเฟสนะครับถ้าเกิดเป็น1กรุ๊ปเนี่ยแสดงว่าทั้งหมดจะเล่นเป็นแค่กรุ๊ปเดียวกันพร้อมกันหมดเลยนะครับลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมกดเปิดตัวเมโทรโนมก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่จุดสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นจุดไกด์นะครับผ่านเลข0เข้าไปนะครับไฟจะติดนะครับและสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่จุดสีเหลืองนะครับผ่านจุดที่180ขึ้นมานะครับไฟจะเริ่มดับลงนะครับเพราะว่าตัววิดต์ของมันนะครับจะกินแค่ครึ่งนึงของวงกลมนะครับเพราะเราตั้งวิดต์ตรงนี้ไว้นะครับเป็น50นะครับลองดูนะครับเอฟเฟคนี้นะครับเราตั้งวิดต์ตรงนี้ไว้ที่50นะครับตรงนี้50นะครับหมายความว่าตั้งแต่0ถึง180นะครับซึ่งเป็นครึ่งนึงเนี่ยจังหวะเนี่ยคือจังหวะที่ไฟติดนะครับส่วนหลังจาก180เข้าไปแล้วนะครับไฟจะไม่ติดแล้วนะครับโอเคนะครับซึ่งก็มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้สลับ1ต่อ1นะครับกลับมาดูที่สไลด์ต่อนะครับนี่นะครับคือจังหวะ1ต่อ1นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่มันจะยากขึ้นนะครับถ้าในกรณีนะครับที่เราจังหวะเป็น1ต่อ2นะครับหมายความว่าเล่นจังหวะ1 2 1 2ไปเรื่อยๆนะครับกรุ๊ปจะเป็น2ทันทีนะครับซึ่งเมื่อเราตั้งกรุ๊ปเป็น2นะครับเฟสของมันนะครับมันจะคำนวณให้เรานะครับกลายเป็น0กับ180พอดีนะครับอันนี้คือกรุ๊ป2กรุ๊ปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นเฟสแบบนี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับก็คือเฟสที่0กับเฟส180นะครับเฟส0จะเริ่มที่0นะครับตรงนี้ตรงกับเลข0ตรงนี้นะครับเฟส0เฟส180นะครับจะลงกับ180เฟส180นะครับตรงนี้ตรงกับตรงนี้นะครับ0แล้วก็180นะครับต่อมาตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นที่0ต่อมาเริ่มต้นที่180องศานะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับลองดูในตัวอย่างนะครับผมเปิดที่เฟสตัวนี้นะครับ1ต่อ2แล้วผมก็กดเอฟเฟคตัวนี้นะครับอันตัวแรกนี่นะครับผมได้ทำไว้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับผมเปิดเมโทรโนมขึ้นมาก่อนนะครับเมโทรโนมเหมือนเดิมนะครับตัวสีเหลืองจะเป็นตัวใกล้เหมือนเดิมนะครับผมเปิดคิวเดียวกันนะครับคิวเดิมเลยแล้วผมก็เปิดเอฟเฟคตัวแรกนะครับสังเกตอะไรบ้างครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าจังหวะเนี่ยนะครับมี2จังหวะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมีเล่น2เฟสครับเฟสแรกเริ่มต้นที่0เฟสที่2เริ่มต้นที่180เมื่อเราเล่นเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเกิดจังหวะที่มันเร็วกว่าปกติ2เท่านะครับกลายเป็น
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เร็วกว่าเดิมเยอะขึ้นเป็น2เท่าเลยนะครับโอเคนะครับกลับมาดูที่สไลด์ต่อนะครับดูสไลด์นี้อาจจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อเราเริ่มต้นเล่นตัวเมโทรโนมขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของตัวเอฟเฟคครับมันจะทำงานแบบนี้ครับสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นของมันนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับจุดที่ไฟมันติดขึ้นมานะครับคืออยู่ตรงนี้จุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4นะครับซึ่งแต่ว่านาฬิกานะครับซึ่งเป็นเสียงเคาะของเรานะครับจะเคาะอยู่ตรงจุดที่1และจุดนี้ไม่มีเสียงเคาะนะครับเป็นจุดที่ว่างเหมือนเดิมนะครับจุดต่อมาคือจุดเนี้ยตรงนะครับความหมายคือว่าตอนนี้ครับจังหวะมันไปคร่อมนะครับจังหวะมันเร็วขึ้นกว่าเดิม1เท่านะครับมันมีจังหวะยกด้วยนะครับถ้าใครเคยเล่นดนตรีนะครับจะเข้าใจจังหวะยกนะครับมันจะกลายเป็น1ยก2ยก3ยก4ยก5ยก6ยก7ยก8ยกนะครับลองดูในท่าพีดีนะครับ1ยก2ยก3ยก4ยก5ยก6ยก7ยก8ยก9ยกซึ่งสิ่งที่เป็นอย่างนี้นะครับเราไม่แนะนำนะครับเราควรจะต้องให้เวลามันเท่ากับจังหวะของมันนะครับเพื่อให้มันตรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงจังหวะมากขึ้นนะครับสิ่งที่ควรทำต่อไปนะครับก็คือเราควรจะปรับเวลาของมันนะครับตอนนี้ BPM ของมันนะครับเป็น60 BPM นะครับกลับไปดูที่หน้าเอฟเฟคกันนะครับเอฟเฟคตัวนี้นะครับผมกด Edit นะครับเข้าไปดูหน้าเอฟเฟคนะครับนะครับสปีดของผมเป็น60นะครับแล้วก็เรทของผมเป็น1นะครับซึ่งโอเคเรื่องอื่นผมไม่ได้สนใจนะครับก็จะมีกรุ๊ปที่เป็น2นะครับที่ผมได้ตั้งไว้เพราะมี2สเต็ปนะครับกรุ๊ป2หมายถึงว่ามี2สเต็ปนะครับจะกลายเป็น1 2 1 2ไปเรื่อยๆนะครับผมจะต้องแก้ตรงนี้นะครับสปีดตรงนี้นะครับจาก60นะครับให้กลายเป็น30นะครับเพราะอะไรนะครับลองดูนะครับผมลองยืดสปีดของมันนะครับจาก60นะครับให้กลายเป็น30ระยะทางของแต่ละเอฟเฟคมันจะยาวขึ้นนะครับลองดูนะครับเมื่อมันยืดเสร็จปั๊บสิ่งเกิดขึ้นของมันคือว่ามันก็จะทำให้การเคาะทุกครั้งนะครับเป็นการเคาะที่มันสามารถที่จะเคาะทุกครั้งการเปลี่ยนไปทุกครั้งนะครับเรายืดเอฟเฟคตัว BPM นะครับจาก60นะครับเป็น30 30มาจากไหนนะครับ30มาจากการที่เอา60นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับเอาไปหารด้วย2จังหวะหรือ2สเต็ปนะครับมันเท่ากับ30 BPM นะครับผลที่มันได้นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเอฟเฟคตัวนี้ที่ผมแก้แล้วนะครับตัว 1.2 โอนะครับผมกด Edit เข้าไปนะครับ 1.2 โอนี้นะครับผมตั้งเรทตรงนี้นะครับให้กลายเป็น 0.5 นะครับแล้วก็กลุ่มยังเป็น2เหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนแค่ตัวเรทนะครับ 0.5 ซึ่งเมื่อไหร่เปลี่ยนเรทเป็น 0.5 นะครับหรือจะเปลี่ยน BPM ก็ได้นะครับให้กลายเป็น30นะครับเปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะครับระหว่างเรทหรือกับสปีดนะครับแล้วผมก็ลองเล่นเอฟเฟคตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับสังเกตว่าผมกดตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเล่นตัวนี้นะครับมีเลข20ขึ้นอยู่นะครับผมลองเปิดเมโทรโนมขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะครับจังหวะของมันก็เท่ากันนะครับทำให้ความเร็วของมันนะครับช้าลงไป1เท่านะครับซึ่งก็จะพอดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเล่นเฟส0กับ180องศานะครับมันกลายเป็น2เท่าอยู่แล้วนะครับเราต้องลดตัวสปีดลงครึ่งนึงครับให้มันนะครับซึ่งมันจะพอดีนะครับโอเคนะครับอันนี้คือการวิธีการแก้สเต็ปนะครับของกรณีที่มีหลายสเต็ปมากขึ้นนะครับอันนี้แค่2สเต็ปนะครับซึ่งต่อมานะครับกลับมาดูที่สไลด์นะครับอันนี้คือ2สเต็ปนะครับจังหวะ1ต่อ2นะครับซึ่งเฟสก็กลายเป็น0 180นะครับแล้วก็จังหวะมี2จังหวะนะครับ1 2 1 2ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เราต้องยืดเวลาของเอฟเฟคแต่ละก้อนนะครับให้มันนานขึ้นนะครับจาก60ซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับให้กลายเป็น30นะครับให้มันนานขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราจะทำไฟนะครับให้มี4จังหวะนะครับคือ1 2 3 4 1 2 3 4ทำยังไงได้บ้างนะครับเราดูตัวอย่างนะครับผมใส่กรุ๊ปตรงนี้นะครับมาเป็นกรุ๊ป4นะครับซึ่งเฟสของมันนะครับก็จะถูกเฉลี่ยใหม่นะครับเอา360องศานะครับมาหารด้วย4ก็จะได้เป็น0 90 180 270นะครับผมเปิด MA นะครับเข้ามานะครับจะได้เป็นการเรียงไฟแบบนี้นะครับ
090 180นะครับแล้วก็270นะครับวิธีการงานของมันนะครับก็คือถ้าเกิดเราสร้างกรุ๊ปนี้แล้วนะครับเราไม่ทำอะไรมันนะครับผมกด Edit นะครับเข้าไปในเอฟเฟกต์นี้นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเรทเปลี่ยนสปีดเลยนะครับยังเป็นสปีดเท่าเดิมนะครับแสดงให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างจากนั้นผมแค่เปลี่ยนแค่ตัวกรุ๊ปนะครับให้เป็นเลข4ก็พอนะครับเรื่องบล็อกตอนนี้ไม่ต้องสนใจนะครับจากนั้นผมปิดนะครับโอเคครับผมเปิดเอฟเฟกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับพร้อมกับเมโทรโนมนะครับเปิดเมโทรโนมขึ้นมาก่อนนะครับโอเคนะครับผมเปิดเอฟเฟกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวแรกนะครับสังเกตว่านี่ครับมันเร็วมากนะครับเร็วขึ้นมา4จังหวะนะครับกลายเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับเร็วขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ปรับเรทปรับอะไรเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับเราก็ปิดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราลองมาดูว่าเราควรทำอะไรกับมันบ้างนะครับจากภาพเมื่อกี้นะครับในโปรแกรม on PC นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเริ่มการเคาะจุดที่มันเปลี่ยนไฟทุกครั้งนะครับคือจุดตรงนี้นะครับ1 2 3 4 4ครั้งนะครับยังไม่เท่ากับ1ท่อนเลยนะครับของห้อง1 BPM นะครับสิ่งเกิดขึ้นของมันคือว่ามันก็จะทำให้จังหวะมันเร็วขึ้นถึง4เท่านะครับจากตรงนี้เป็น1เคาะอีกครั้งตรงนี้นะครับก็กลายเป็น4ครั้งนะครับใน BPM 1นะครับซึ่งสิ่งคนทำนะครับก็คือเหมือนเดิมเราควรต้องยืด BPM ออกไปนะครับของตัวเอฟเฟกต์นะครับให้มันนานขึ้นนะครับตอนนี้เป็น60ใช่ไหมครับเราก็ยืดออกไปนะครับให้กลายเป็น15 15ได้มาจากไหนนะครับได้มาจากการที่เอา60หารด้วย4นะครับซึ่งทุกครั้งนะครับที่ไฟเปลี่ยนจังหวะนะครับก็จะได้เป็นการเคาะทุกครั้งนะครับเช่นการเปิดไฟตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับการเคาะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กับการเคาะตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับจะเป็นเลเยอร์เดิมเหมือนเดิมนะครับก็คือ0 90 180นะครับแล้วก็210นะครับจากนั้นนะครับผมจะลองเปิดเมโทรโนมขึ้นมานะครับโอเคครับผมเอฟเฟกต์ตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมดูเอฟเฟกต์ตัวต่อไปนะครับคือตัวนี้ผมทำมาเป็นตัวนี้นะครับผมกด Edit เข้าไปนะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเรทนะครับจาก BPM เมื่อกี้นะครับให้กลายเป็น15 BPM นะครับอันนี้ผมทำเมื่อสักครู่นี้นะครับและผมลองเปิดดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับกรุ๊ปยังเป็น4เหมือนเดิมนะครับกดเปิดนะครับจังหวะที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะตรงมากขึ้นนะครับทุกการเคาะของมันนะครับก็จะมีไฟเปลี่ยนแล้วก็ไฟดับพร้อมกันนะครับอันนี้คือเราปรับสปีดแล้วนะครับแต่ปัญหาหนึ่งครับที่ยังไม่ถูกแก้ก็คือว่าใน1ครั้งนะครับที่มันสว่างขึ้นนะครับมันจะไม่ได้มีไฟชุดเดียวที่สว่างนะครับมันจะมีไฟ2ชุดที่สว่างอยู่พร้อมกันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมันเกิดขี่เรื่องวิดกันเกิดขึ้นนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะครับมันคือเกิดการจังหวะเหลื่อมนะครับของไฟชุดที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้ปิดไฟชุดใหม่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับทำให้เอฟเฟกต์ดูไม่สวยนะครับเลยเกิดเหตุการณ์ที่มันซ้อนกันนะครับของเอฟเฟกต์คือช่วงนี้ครับซึ่งกลับมาดูในเรื่องของวิดนะครับวิดเริ่มต้นของเรานะครับก็คือสว่างที่50นะครับแล้วก็ดับที่50นะครับสิ่งที่เราต้องแก้นะครับก็คือปรับวิดตรงความสว่างนะครับให้มันน้อยลงนะครับ50จะไม่เวิร์กแล้วนะครับเราควรจะต้องปรับให้มันเป็น25นะครับได้เป็นแบบนี้นะครับ25มาจากไหนนะครับ25มาจากการที่วิดเต็มของมันนะครับคือ100นะครับหารด้วย4สเต็ปนะครับจะได้เป็น 25% นะครับของวิดซึ่งถ้าเกิดเรากลับไปที่ซอฟต์แวร์ของเรานะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมได้ปรับวิดแล้วนะครับลองกด Edit เข้าไปดูนะครับของผมทำเองโอเคนะครับตัวนี้นะครับผมปรับวิดตรงนี้แล้วนะครับให้กลายเป็น25นะครับ25ตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของมันนะครับก็คือปรับ25นี้แล้วแล้วก็อย่างที่บอกสักครู่นะครับว่าปรับไปตรงนี้ด้วยนะครับให้กลายเป็น15 BPM นะครับเหมือนอันสักครู่นี้นะครับจากนั้นนะครับลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมเปิดเมโทรโนมเข้ามานะครับเปิดเฟกขึ้นมานะครับ
ทุกครั้งนะครับที่มีการเคาะ1จังหวะนะครับไฟก็จะเปลี่ยนไปคิวถัดไปนะครับไปเรื่อยแต่ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวิดมันสั้นลงนะครับมันจะมีการขีดกันเกิดขึ้นนะครับของแต่ละอุปกรณ์ไฟนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของวิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสปีดนะครับ BPM แล้วก็เรื่องของจังหวะของมันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับอันที่เราใช้กันบ่อยขึ้นนะครับก็คือการที่ให้เรามี3จังหวะเกิดขึ้นนะครับ3จังหวะนะครับก็คือการที่พิมพ์กรุ๊ปนะครับให้เป็น3เฟสของมันครับจะเริ่มต้นที่0 120 240นะครับมี3เฟสด้วยกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ามันเริ่มต้นที่0ก็คือ0นะครับเริ่มต้น120หมายถึงว่าก็ยกทั้งก้อนนี้นะครับสีแดงมาเริ่มต้นที่120นะครับ240ก็คือยกก้อนนี้นะครับมาเริ่มต้นที่240นะครับทำให้มีเอฟเฟคนะครับต่อกันแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของ BPM ก่อนนะครับจาก60นะครับเราก็ยืดมันออกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับจุดที่มันเปลี่ยนจังหวะไฟนะครับคือจังหวะนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมันก่อนนะครับยืดให้มันออกมานะครับจาก60จะกลายเป็น20เพราะอะไรนะครับเกิดจากการที่ว่าเราเอา60นะครับค่ามาตรฐานมาหารด้วย3นะครับเท่ากับ20 BPM เกิดขึ้นนะครับซึ่งจากนั้นนะครับทำอะไรต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็มีจังหวะเหลื่อมของมันอยู่นะครับในส่วนนี้เราก็ต้องปรับวิดต์เหมือนเดิมนะครับเหมือนอันที่เป็น4จังหวะเลยนะครับก็คือปรับวิดต์ของมันนะครับจาก50 50นะครับให้กลายเป็น30กับ66นะครับ33มาจากไหนนะครับ33มาจากที่เอา100นะครับหารด้วย3นะครับก็เป็น3สเต็ปนะครับเท่ากับ100หารด้วย3เท่ากับ 33.33 นะครับจากนั้นนะครับเรามาดูในโปรแกรมของเรานะครับปรับ3จังหวะใช่ไหมครับปุ๊บอันดับแรกนะครับผมทำแบบแรกก่อนยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเฟสที่0นะครับ120แล้วก็240นะครับก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมปรับนะครับในเอฟเฟคตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมปรับเฉพาะตัวของ BPM นะครับให้กลายเป็น33นะครับวิธีการของมันนะครับเริ่มแรกของมันนะครับจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมย้อนให้ดูนะครับเริ่มแรกของมันกลายเป็น1แล้วก็เป็น60นะครับอยากจะปรับมันนะครับทำได้ง่ายนะครับโดยการพิมพ์ที่สปีดตรงนี้ก็ได้นะครับเรารู้ว่าเอฟเฟคนี้มี3จังหวะนะครับเราก็พิมพ์60แล้วพิมพ์ slash นะครับให้แปลว่าหารนะครับหารด้วย3แล้วกด please ครับมันจะได้เป็น20 BPM อัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องคำนวณใหม่ก็ได้นะครับเช่นเดียวกับตัว width ตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันว่าสมมติว่าผมจะปรับตัวเอฟเฟกต์นะครับของ4จังหวะนะครับผมก็แค่พิมพ์ตรงนี้นะครับจากดั้งเดิมนะครับกลายเป็น step rate ตรงนี้นะครับเป็น1ผมเปลี่ยนใหม่นะครับให้อยากให้มันเป็น4จังหวะนะครับผมก็คลิกขวาพิมพ์1หารด้วย4ก็เท่ากับ25นะครับ BPM เท่ากับ15นะครับอันนี้คืออันเก่านะครับอันที่ผมพูดถึงอันสักครู่นะครับของ1ต่อ4นะครับ4จังหวะแล้วก็แค่พิมพ์ตัวเลขเข้าไปนะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับก็ได้เป็นเอฟเฟคตัวนี้แทนนะครับซึ่งจังหวะก็ตรงนะครับผมลองเปิดเมโทรโนมให้ฟังนะครับเห็นไหมครับจังหวะตรงอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาเดิมที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับคือว่ามันขีดกันอยู่นะครับผมก็เลยสร้างเอฟเฟกต์อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับโดยใช้ BPM ที่เราแก้แล้วนะครับก็คือเอาหารด้วย3นะครับก็เท่ากับ20นะครับ BPM เช่นเดียวกับ width ตรงนี้นะครับทำได้เหมือนกันเลยนะครับก็คือการที่ตอนแรกมันเป็น100ใช่ไหมครับเราก็แค่คลิกขวาตรงนี้นะครับพิมพ์ให้มันเป็น100หารด้วย3นะครับวิดก็เท่ากับ 33.33 นะครับลองดูว่าเอฟเฟกต์นี้เป็นไงบ้างนะครับตัวนี้นะครับกดเห็นไหมครับว่าวิธีการของมันนะครับทำได้เลยนะครับก็คือการปรับวิดปรับสปีดนะครับโดยการที่เราเอาเลข3เลข2เลข1อะไรเงี้ยหารไปนะครับเห็นไหมครับว่าทำได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนวณใหม่เพิ่มนะครับเราก็แค่เอาเลขเดิมของมันนะครับหารตัวจังหวะของมันนะครับว่ามีกี่จังหวะนะครับเข้าไปในช่องสปีดกับช่องวิดต์ได้เลยนะครับก็จะทำให้มันทำงานให้เราได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างหนึ่งนะครับผมมีเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับ
ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์1ต่อ1นะครับผมเลือกไฟทั้งหมดเลยนะครับกดเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับ1ต่อ1ทั้งหมดติดดับพร้อมกันนะครับตัวนี้เราจะปรับตัวนี้นะครับให้กลายเป็น4จังหวะนะครับเหมือนตัวนี้บ้างนะครับ1 2 3 4นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับผมก็แค่ copy มันมาก่อนนะครับ copy ตัวนี้ไว้ตรงนี้นะครับกด clear แล้วก็ edit เข้าไปในนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับว่าเราก็ควรจะหารเลขให้ถูกต้องนะครับเราก็แค่มาหารเลขใหม่นะครับอันนี้การทวนนะครับกดคลิกขวาที่สปีดนะครับ4จังหวะแล้วก็คลิกตรงนี้เป็นพิมพ์ต่อเลยนะครับว่าเป็นหารด้วย4ซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนเรทแล้วนะครับสปีดก็จะเปลี่ยนเองตามอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ไปที่วิดต่อนะครับเอา100นะครับพิมพ์100หารด้วย4จังหวะนะครับก็พิมพ์เลข4ต่อไปก็เอาวิดเท่ากับ25นะครับจากนั้นนะครับดูที่ตัวกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปทุกคนเป็นเลข4นะครับพิมพ์เลข4เข้าไปโอเคนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูว่าเรานำดูในเลเยอร์ใหญ่นะครับว่าเอฟเฟกต์นี้จะใช้งานได้ไหมนะครับกดเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เมื่อสักครู่นี้นะครับคือตัวนี้นะครับกดเข้าไปเปิดเมนูขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าแก้ไขตัวเรทสปีดเฟสนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อเราสร้างกลุ่มมาแล้วนะครับมันก็จะดูเรื่องของเฟสที่เราเองนะครับเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นเฟส0ลบ90นะครับลบ180นะครับแล้วก็ลบ270เองเลยนะครับไม่ต้องยุ่งกับเฟสมันเยอะนะครับถ้าเกิดเราตั้งกลุ่มมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นความง่ายของมันนะครับส่วนวิดต์นะครับก็เท่ากับ25นะครับโอเคนะครับขอกลับมาที่อีกเรื่องนึงนะครับที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับก็คือค่าไฮค่าโลนะครับว่าค่าไฮค่าโลมันคืออะไรบ้างนะครับผมลองทำสไลด์มาให้ดูนะครับกลับมาที่เรื่องค่าไฮค่าโลนะครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าค่าไฮค่าโลในตอนเราคีย์เอฟเฟกต์นะครับเช่นถ้าเกิดเรากดที่เอฟเฟกต์นะครับสมมติว่ากดเอฟเฟกต์ตัวสักตัวนึงนะครับสมมติว่ากดตัวตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นต้นนะครับกด edit นะครับเข้าไปข้างในนี้นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็ได้นะครับค่าไฮค่าโลของมันนะครับมันสามารถจะได้มากกว่า0ถึง100นะครับยิ่งเรากดใน Effect Edit Line นะครับมันสามารถจะปรับค่าไฮค่าโลนะครับตรงเนี้ยให้กลายเป็นลบก็ได้นะครับค่าโลเป็นลบค่าไฮเป็นสูงกว่านั้นก็ได้นะครับซึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมขอปรับคืนก่อนนะครับโลเป็น0ไฮเป็น100นะครับโอเคปิดก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเราปรับค่าไฮค่าโลนะครับปกติแล้วฟอร์มจะเป็นแบบนี้นะครับสมมติเราได้เอฟเฟคฟอร์มเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวสีเหลืองเนี่ยครับจะเป็นความกว้างของมันนะครับคือวิดนะครับอันนี้จะประมาณสัก50นะครับวิดแต่ถ้าเกิดเราปรับค่าไฮค่าโลนะครับให้มันสูงขึ้นเช่นผมปรับค่าไฮนะครับสูง100เป็น200เป็นต้นนะครับก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าแสดงผลของมันนะครับจะแสดงผลได้แค่ตัวกรอบในสีแดงนะครับก็คือสุดคือ100นะครับทำงานได้นะครับแต่ว่าเพดานของมันช่วงนี้นะครับจะกลายเป็นแค่100ทันทีเลยนะครับจะไม่มีสูงกว่า200นะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมปรับค่าโลนะครับให้เป็นต่ำกว่า0นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเท่ากับ0ทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแสดงอุปกรณ์ไฟนะครับให้ต่ำกว่า0ได้นะครับซึ่งสามารถจะลองเล่นได้นะครับค่าไฮค่าโลนะครับโอเคครับผมขอพูดถึงเรื่องฟอร์มกันต่อนะครับว่าฟอร์มมันคืออะไรบ้างนะครับลองกดที่ edit นะครับสัก effect ตัวหนึ่งนะครับไปที่ที่ว่างนะครับแล้วก็กด add ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมดูของ dimmer ก็ได้นะครับแล้วกด confirm ขึ้นมาลองกดที่คำว่า form ดูนะครับ form ของมันนะครับจะมีหลายรูปแบบมากมายนะครับมีทั้ง PWM นะครับ chase อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า PWM กับ chase นี่ทำงานยังไงบ้างนะครับแล้วก็ random นะครับRandom นี้จะเป็นตัวที่ทำให้เอฟเฟกต์แต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือเปิดติดปิดดับไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือ Random นะครับจะไม่มีการวนลูปนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบทำให้มันเป็น Random นะครับให้มันเป็นแบบสุ่มๆเล่นเอานะครับมั่วๆนะครับอันนี้คือ Random PWM นะครับก็คือเราสามารถจะปรับ Attack Decay ได้นะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ง่ายนะครับตรงไปตรงมาดีนะครับ
ส่วนเชสก็คืออย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือทำให้มันเปิดเล่นได้แค่เฉพาะทีละตัวนะครับซึ่งเชสนะครับไม่สามารถจะพิมพ์บิตได้นะครับว่าให้มันสว่างเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันนะครับสมมติว่าผมกดที่คำว่าเชสนะครับผมไม่สามารถจะปรับบิตได้นะครับมันจะคำนวณวิตให้เราใหม่เองนะครับซึ่งหมายความว่าจะมีค่าไฟแค่ตัวเดียวต่อ1ครั้งนะครับที่มันสามารถจะเปิดเราทีละตัวได้นะครับอันนี้คือฟอร์มของเชสนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับก็คือมันมีเรื่องของไซน์นะครับไซน์เวฟนะครับซึ่งเป็นคลื่นอย่างนี้นะครับทำให้รู้สึกนุ่มนวล นะครับแล้วก็จะมีตัวของแลมป์พลัสแลมป์ไมนัสนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับปรับวิตได้นะครับให้มันขึ้นลงยังไงก็ได้นะครับเช่นในกรณีนะครับผมปรับวิดต์นะครับให้มันประมาณสัก50นะครับหมายความว่าเอฟเฟคของมันนะครับจะเริ่มต้นที่0นะครับเด้งไปจนถึง100แล้วค้าง100ไปพักนึงนะครับแล้วค่อยตกกลับมาที่0อีกใหม่อีกรอบนึงนะครับอันนี้คือวิดต์ของแต่ละฟอร์มนะครับลองเอาไปเล่นดูได้นะครับเปิดหน้าเอฟเฟคเอเดเตอร์จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีของแลมป์พลัสแลมป์ไมนัสนะครับก็จะทำงานต่างกันนะครับแลมป์ไมนัสก็คือจะมีส่วนที่สว่างแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่มันดับมากขึ้นนะครับถ้าเราตั้งวิดต์ไม่เท่ากับ100นะครับถ้าเกิดตั้ง100นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับโอเคนะครับแลมป์พลัสแลมป์ไมนัสแล้วก็ตัวแรมนะครับแรมนี่คือก็เป็นขึ้นแล้วก็ตกเลยนะครับถ้าเกิดเราตั้งวิดต์ให้มันแคบลงนะครับมันก็จะเป็นการขึ้นตกที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับจังหวะที่มันสว่างก็สว่างแคบลงนะครับทำให้มันสว่างแป๊บเดียวนะครับอันนี้คือแรมนะครับต่อมานะครับก็จะมีเอฟเฟคนะครับบางส่วนที่น่าสนใจนะครับเช่นบัมก็คล้ายๆกับตัวแรมนะครับแต่ว่าการขึ้นลงของมันครับจะสมูทมากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวบัมนะครับลองเล่นได้นะครับส่วนต่อไปนะครับจะอธิบายเรื่องของเอฟเฟคนะครับที่มีฟอร์มทั้งหมด2ฟอร์มนะครับเอฟเฟคที่มี2ฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเอฟเฟคเบอร์19 21 22 23นะครับ2ฟอร์มเป็นไงบ้างนะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับผมเลือกเอฟเฟคนะครับเป็นดิมเมอร์นะครับเป็นแอทริบิวต์ดิมเมอร์แล้วผมจะเลือกฟอร์มใหม่นะครับเลือกฟอร์มตรงนี้ผมคลิกขวาที่ฟอร์มตรงนี้ผมเลือกที่เอฟเฟกต์เบอร์19นะครับกดคลิกมันจะให้ขึ้นนะครับว่าจะเลือกสับฟอร์มอันไหนนะครับระหว่าง 19.1 กับ 19.2 สับฟอร์มคืออะไรนะครับสังเกตในเอฟเฟกต์หน้าเซอร์เคิลดีๆนะครับเอฟเฟกต์เซอร์เคิลนะครับมีวงกลมเป็นวงกลมนะครับซึ่งวงกลมนะครับถ้ามองดีๆแล้วครับมันจะไม่ใช่แค่การขึ้นลงนะครับมันจะมีซ้ายขวาด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีทั้งไม่ใช่ขึ้นลงเหมือนเมื่อกี้นะครับจะเป็นซ้ายขวาด้วยซึ่งหมายความว่ามันจะถามเราว่าจะเอาแกนตั้งหรือว่าแกนนอนนะครับซับฟอร์มหมายถึงว่าจะเอาแกนตั้งหรือว่าแกนนอนใช้งานนะครับซึ่งถ้าเป็นเซอร์เคิลนี้อาจจะไม่มีอะไรที่ผิดมากนะครับเพราะว่าแกนตั้งแกนนอนมันเท่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอย่างเวฟอย่างครอสนะครับจะทำให้แกนตั้งกับแกนนอนไม่เท่ากันนะครับลองศึกษาลองเล่นดูได้นะครับอย่างกรณีนะครับผมเลือกเซอร์เคิลก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสับฟอร์มเป็นเซอร์เคิล 9.1 ก็ได้นะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดผมเลือกเป็นตัวครอสนะครับตัวนี้แล้วผมเลือกสับฟอร์มเป็นสักอันนึงผมจะได้เป็นฟอร์มแบบนี้ถ้าเกิดผมเลือกสับฟอร์มอีกแบบนึงนะครับของตัวครอสจะได้สับฟอร์มอีกแบบนึงนะครับเป็นรูปอย่างนี้แล้วแต่เล่นได้เลยนะครับลองหาเล่นดูได้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมเลือกเอฟเฟกต์ใหม่นะครับผม delete หน้านี้ทิ้งก่อนได้นะครับผมจะ delete dimmer ทิ้งก่อนผมกดที่คำว่า delete นะครับโอเคนะครับผมจะลองสร้างเอฟเฟกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเอฟเฟกต์ position นะครับผมกด add นะครับ position ของผมนะครับมีทั้งค่าแพนค่าทิวนะครับ2ค่านะครับกด confirm เข้ามาก็จะมี2ค่านะครับทั้งค่าแพนค่าทิวนะครับและคราวนี้นะครับผมจะลองเลือกฟอร์มใหม่นะครับฟอร์มจากไซด์เวฟนะครับผมเลือก2อันนะครับคลิกขวาแล้วก็ผมเลือกเป็นเซอร์เคิลนะครับจะเป็นคำว่าเซอร์เคิลทันทีเลยนะครับซึ่งมันจะแบ่งให้เลยนะครับว่าอันนึงจะเป็นเซอร์เคิล 19.1 อันนึงจะเป็น 19.2 นะครับและอย่างที่บอกนะครับเพื่อเป็นโพซิชันนะครับความเร็วของมันนะครับไม่ควรจะเกินประมาณสัก15นะครับผมเลือกสัก10 BPM ก็พอนะครับ BPM 10 BPM นะครับถ้าเกิดเร็วมากนะครับมอเตอร์เสียได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็ปิดไปนะครับผมได้เอฟเฟกต์ตัวนี้มาสักครู่นะครับผมก็พิมพ์ชื่อก่อนนะครับเซอร์เคิลนะครับแล้วผมก็เปิดหน้า TD เข้ามาด้วยนะครับผมเลือกไฟวางพื้นนะครับ20โคมนี้นะครับกด Add 2ครั้งแล้วผมก็เลือกเอฟเฟกต์เซอร์เคิลนี้นะครับเห็น
นไหมครับว่าผมใช้ความเร็วนะครับ10 bpm นี่ก็เร็วมากนะครับผมปรับให้เป็นประมาณสัก5 bpm ละกันเนาะเห็นไหมครับมันจะเล่นทั้งแพนทั้งทิวเลยนะครับอุปกรณ์ไฟนะครับเล่นทั้งค่าแพนค่าทิวนะครับเห็นไหมครับว่ามันตอนนี้ครับมันเล่นทั้งแพนทั้งทิวนะครับเพราะว่าเราใส่เอฟเฟกต์ของมันนะครับทั้งแอทริบิวทั้งแพนทั้งทิวนะครับแล้วก็ใส่เป็นเซอร์เคิลเข้าไปนะครับผมลองเปลี่ยนฟอร์มบ้างดีกว่านะครับผมลองกดที่คำว่า edit นะครับแล้วก็ไปที่ฟอร์มนี้นะครับเปลี่ยนจากเซอร์เคิลนะครับให้กลายเป็นตัวอื่นบ้างนะครับเช่นเปลี่ยนคำว่าเป็น cross นี้นะครับมันก็จะเลือกเป็น 23.1 กับ 22.2 เลยนะครับแล้วก็กดปิดเข้าไปเลือกไฟตัวเดิมนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ตัวนี้ปรับสปีดมันลงนะครับประมาณสัก5ก็พอนะครับแล้วก็ปรับทิวลงนะครับนะครับก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับของตัวเอฟเฟกต์นะครับเห็นครับว่าฟอร์มและฟอร์มมีผลนะครับทำให้รูปทรงของการเล่นเอฟเฟกต์มันแตกต่างออกไปนะครับต่อมานะครับจะมีฟอร์มอีกฟอร์มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Fly Out นะครับวิธีการสร้างนะครับก็คือกดที่คำว่า Edit นะครับไปที่เอฟเฟกต์เปล่าๆนะครับแล้วก็กด Add ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับถ้าเป็น Fly นะครับเราต้องใช้2 Attribute นะครับก็คือตัว Dimmer กับตัว Tilt นะครับ2อันนะครับDimmer กับ Tilt กดคอนเฟิร์มครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเลือกที่ฟอร์มนะครับคลิกขวาเข้าไปมันจะมีฟอร์มที่เขียนว่า Fly Out นะครับเบอร์21ตัวนี้กดเข้าไปนะครับมันก็จะถามเราว่าให้เลือกเป็น Dimmer หรือเป็น Position นะครับเราลองเลือกเป็น Dimmer ให้ตรงกับมันนะครับบนเป็น Dimmer เนาะก็เลือกเป็น Dimmer แล้วกันข้างล่างนะครับก็เลือกเป็น Position ละกันนะครับของ Fly Outโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับความเร็วของมันนะครับ60ก็ถือว่าเร็วมากนะครับเราปรับประมาณสัก10ก็พอนะครับเดี๋ยวมอเตอร์จะเสียนะครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดมันนะครับเลือกไฟเหมือนเดิมนะครับชุดนี้ไม่ต้องเปิดแสงขึ้นมานะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์นี้นะครับมีแสงอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดไปที่เอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์ Fly Out นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเล่นทั้งดิมเมอร์ก็เล่นทั้งเอฟเฟกต์พร้อมกันนะครับทำให้เกิดทรงแบบประมาณในภาพนะครับก็คือมันจะค่อยทิวลงนะครับแล้วมันจะไม่ทิวขึ้นกลับนะครับมันจะรอจังหวะทิวขึ้นกลับเนี่ยจะเป็นจังหวะที่มันดับแสงให้เราพอดีนะครับสังเกตดูนะครับจังหวะที่มันทิวลงมาเรื่อยนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันทิวกลับขึ้นมาคือจังหวะเดิมนะครับมันจะเป็นการจังหวะดับแสงให้เรานะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ Fly Out นะครับโอเคนะครับลองเล่นดูได้นะครับและผมได้สรุปนะครับว่าเอฟเฟกต์วิธีการทำควรทำแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงซับฟอร์มไปแล้วนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของเฟดแล้วก็เรทนะครับแล้วก็วิดไปแล้วนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ที่เป็นดิมเมอร์นะครับ1จังหวะ2จังหวะ3จังหวะไปแล้วนะครับแล้วก็4จังหวะด้วยนะครับลองเอาไปสร้างเอฟเฟกต์กันเองได้นะครับซึ่งเราจะใช้เอฟเฟกต์อีกเยอะเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับโอเคนะครับในคลิปถัดไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องการสร้างเอฟเฟกต์นะครับจากพรีเซตที่เราได้ถูกสร้างไว้แล้วนะครับสมมติว่าเราสร้างพรีเซตสีไว้2สีนะครับเราสามารถจะเอาพรีเซตสีนะครับมาใช้ในเอฟเฟกต์ได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถจะทำให้มันเกิดขึ้นยังไงได้บ้างรวมทั้งการทำเอฟเฟกต์นะครับเราควรต้องระวังอะไรบ้างครับเรียนตามกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ